คุณมากครับเชิญครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับเชิญครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับจังหวัดพิษณุโลกและในฐานะที่คุณของภาคเหนือลำดับที่16ของประเทศแบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 3,500,000 ไร่พอแนะนำนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาประชุมครม.นอกสถานที่นะก็ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมกลางนะเราจะต้องสามารถรองรับการพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเราจะเดินหน้าประเทศเราแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วก็หลักการท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้ได้กับจังหวัดอื่นๆภาคอื่นด้วยโดยหลักภาคการเกษตรดูเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเกษตรแปรรูปต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมด้วยการประชุมนะครับเชิญครับท่านเลขาจากเรียน